โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการนำอุปกรณ์ที่เป็นมี Smart Clock นะครับมาใช้งานร่วมกับ Light Smart ซึ่งเป็น Smart Home นะครับตัวมี Smart Clock นะครับฟังก์ชันหลักๆของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นหน้าจอก็จะเป็นสีแบบสัมผัสนะครับขนาด4นิ้วนะครับสามารถทำเรื่องของพวกกรอบรูปดิจิตอลได้นะครับสตรีมเพลงโปรดได้นะครับจากการเชื่อมต่อกับพวก YouTube นะครับแล้วก็ทำมีฟังก์ชันเรื่องของ Google Assistant นะครับแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมานะครับสามารถที่จะสตรีมวิดีโอจากอุปกรณ์ที่เป็นพวก IP Camera ได้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาลองสาธิตการเซตอัพเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นก็คือไปที่ตัวแอปพลิเคชันที่เป็น Google Home นะครับเปิดขึ้นมานะครับผมจากนั้นก็ไปที่ตัว device นะครับแล้วกด add deviceนะครับแล้วก็ไปที่ New Device นะครับถ้าบางท่านที่ยังไม่ได้สร้างที่เป็น My Home ไว้ก็สามารถกดสร้าง My Home ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กด Next นะครับระหว่างที่เรากด Next เนี่ยครับตัวอุปกรณ์ก็จะเชื่อมต่อไปหา Mi Smart Clock นะครับโดยเชื่อมผ่านตัว Bluetooth นะครับอันดับแรกมันจะเชื่อมผ่าน Bluetooth ก่อนนะครับอันนี้เจอแล้วนะครับก็กด Yes นะครับจากนั้นในระบบนะครับก็จะส่งการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ตัว Wi-Fi เนี่ยต้องเป็น 2.4 GHz เท่านั้นนะครับตอนนี้ยังไม่รองรับ 5G นะครับในขณะเดียวกันนะครับมันก็จะมีตัวคีย์ขึ้นมานะครับเป็น4ตัวเพื่อจะตรวจสอบว่าตัวแอปพลิเคชัน Google Home เนี่ยครับตรงกับตัว Mi หรือเปล่านะครับถ้าเกิดตรงกันโอเคเรากด Yes นะครับจากนั้นกด Yes นะครับตรงนี้เขาจะให้เลือกว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราจะวางไว้ที่ห้องไหนอันนี้ผมก็เลือกเป็น living room นะครับกด next โอเคช่วงจังหวะนี้นะครับก็จะให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ wifi นะครับกด next นะครับก็ใส่รหัส password ใส่ password wifi นะครับจังหวะนี้ก็รอมันเชื่อมต่อ set up กับอุปกรณ์นะครับโอเค connect แล้วนะครับจากนั้นก็กด next นะครับโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับกด continue นะครับตรงนี้ก็จะเลือกให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะเชื่อมต่อกับตัว music แบบไหนนะครับตัวอันนี้ผมก็เลือก default ก็คือใช้YouTube music นะครับกด next นะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าจอที่เป็นตัว device control ขึ้นมาอันนี้เรากด skip ไปก่อนนะครับกดนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอการ set up ให้เราโดยภาพรวมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเรากด continue นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับกดโอเคครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการเซตอัพแอสตัว device ที่เป็น Mi Smart Clock นะครับกับอุปกรณ์ตัวแอปพลิเคชันที่เป็น Google Home เรียบร้อยนะครับเรามาดูตรง device นะครับสามารถที่จะคอนโทรลตัว Mi Smart Clock ได้นี้ผมคอนโทรลการปิดเปิดเสียงตัว volume นะครับก็ปิดเปิดได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราลองใช้ในส่วนของตัวvoice assist นะครับลองดูก็ได้แล้วนะครับเฮ้ Google Good morning Hi Tharathep It's 2:28 p.m. Here's a joke to start your morning Okay ครับ One or more devices aren't available You might want to try setting them up again Have a good one All right here's where you left off and stuff you should know Selects How floods work playing on Google Podcasts โดย default ครับก็คือตัว Mi Smart Clock หลังจากเราแอดเข้า Google แล้วครับโดยปกติเนี่ยผมก็จะมาตั้งออโตเมชันไว้ครับว่าสมมุติถ้าเป็น Voice Command Good Morning นะครับจะให้ทำอะไรนะครับอันนี้ผมก็จะมาเซตไว้ว่าโอเคนะครับ Good Morning จะให้ Action อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นให้ Play Podcast นะครับตอนเช้ามาครับนี้เราก็ Stop Podcast ไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นBasicฟังก์ชันการใช้งานเบื้องต้นนะครับทีนี้หลังจากนี้ครับผมจะมาลองสาธิต
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฮมซึ่งในที่นี้ก็คือเราจะเชื่อมกับของไลท์สมาร์ทนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปทำการเซตอัพก็เรียกว่าการผูกเซอร์วิสก่อนนะครับโดยพี่ไปที่เซตติ้งนะครับหลังจากนั้นก็เลือกตรง Work with Google นะครับโอเคนะครับแล้วก็เซิร์ชไลท์สมาร์ทนะครับนะครับจากนั้นกด continue นะครับช่วงจังหวะนี้ครับก็คือตัว Google Service นะครับจะทำการ integrate กับไลท์สมาร์ทนะครับเราก็กด agree นะครับจะขึ้นหน้าจอให้เราใส่ username password ของaccount ของไลท์สมาร์ทนะครับที่เป็นอุปกรณ์ของเราก็สั่งครับโอเคนะครับกด Authent นะครับจงจังหวะนี้ครับตัว Light Smart เองนะครับก็จะส่งทำการเชื่อมต่อผ่าน API กับ Google นะครับโอเคอันนี้ชื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี้เราสามารถที่จะมาตรวจสอบได้นะครับว่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นของ Light Smart นะครับก็มาตรง Device นะครับกด Refresh นิดนึงนะครับนะครับหน้าจอโอเคนะครับอันนี้ลิงก์มาหมดแล้วนะครับกับอุปกรณ์ของ Light Smart นะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณไปตรง setting นะครับแล้วก็กดเลือก Google Work จะเห็นว่าอุปกรณ์ของ Light Smart ตอนนี้ที่เราซิงค์เชื่อมต่อมีประมาณ197 device นะครับครับกลับมาตรงหน้า device เหมือนเดิมนะครับโอเคซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะไปสร้างซีนนะครับในการที่จะทำเรื่องของตัว voice control ได้นะครับที่เป็น by device ก็ได้นะครับ by scene ก็ได้หรือจะทำเป็นลักษณะของ routine ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองสร้างสัก1ซีนขึ้นมานะครับไปกด add นะครับTurn on the light นะครับกด add action นะครับจากนั้นก็มาเลือกตรง adjust home device นะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นของ Light Smart ที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับว่าเราต้องการจะกดโทนตัวไหนอันนี้ผมเลือกสติปนะครับทำออนนะครับกดแอดดิชั่นกดเซฟนะครับโอเคนะครับเฮ้ Google turn on the lights อันนี้นี่สั่งเบื้องต้นนะครับ thank youโอเคนะครับนี่ก็คอนโทรลได้เรียบร้อยนะครับครับลักษณะก็ประมาณนี้นะครับในการที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยการนำตัว Mi Smart Cop นะครับมาทำการเซตอัพเชื่อมต่อกับLight Smart ที่เป็น Smart Home นะครับก็คือสามารถที่จะทำได้ในส่วนของทางด้านคอนโทรล by device ก็ได้นะครับคอนโทรลเป็น by train by scene ก็ได้นะครับในทำในลักษณะของเป็นรูทีนก็ได้กิจกรรมที่เราต้องทำประจำทุกวันนะครับอย่างเช่นตื่นนอนตอนเช้าเราต้องการจะทำอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้นะครับตัว Mi Smart Cop เนี่ยครับยังรองรับเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับยังรองรับที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับซึ่งผมมองว่าณเวลาใกล้นี้ครับก็คงจะมีเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยมานะครับเหมือนกับ Google Nest นะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ